สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูลอยแก้วผลไม้นะคะซึ่งผลไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความเปรี้ยวความฝาดความขมเราต้องแช่น้ำเกลือให้นานนิดนึงนะคะแต่ถ้ามีความหวานก็ไม่จำเป็นค่ะแค่ล้างก็พอนะคะค่ะอย่างเมนูวันนี้ที่ป้าจะทำนะคะก็คือกระท้อนลอยแก้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำกันเลยค่ะก็จะมีกระท้อนนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็น้ำเปล่าง่ายๆแค่นี้เองนะคะขั้นตอนแรกก็คือนี่ค่ะป้าจะปอกมะพร้าวเอ้ยปอกขอโทษค่ะปอกกระท้อนนะคะแช่น้ำเกลือไว้เพื่อไม่ให้เขาดำนะคะแล้วก็สำหรับลูกนี้ป้าก็จะอย่างนี้ค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาค่ะนี่ค่ะจะใช้เม็ดหรือไม่ใช้เม็ดก็ได้นะคะสำหรับป้าแล้วป้าจะใช้เม็ดเขาด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะกันเขาดำค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะปอกไปเรื่อยๆค่ะกระท้อนพันนี้นะคะเขาจะมีความหวานนะคะป้าก็จะแค่แช่น้ำเกลือให้เขาหายดำนิดหน่อยก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำเกลือให้เขาไม่ดำอีกชิ้นหนึ่งก็ปอกค่ะค่ะเมื่อเราปอกเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำเกลือหรือว่าล้างน้ำเกลือก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าจะหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยค่ะอันนี้ป้าก็จะหั่นนะคะเพื่อว่าสะดวกในการทานนะคะชิ้นเล็กนิดนึงอันนี้ป้าหั่นเสร็จแล้วแค่ล้างน้ำเกลือเอาขึ้นพักไว้ค่ะอีกลูกหนึ่งหั่นกันได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ป้าจะแคะเม็ดเขาออกนะคะก็หั่นไปได้ตามชอบเช่นกันค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะเมื่อเราได้กระท้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเชื่อมเคี่ยวน้ำตาลกันนะคะค่ะเราก็เอาน้ำใส่หม้อนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะความหวานก็ตามชอบเลยนะคะนี่ป้าใช้น้ำนะคะ1,200มิลลิลิตรค่ะน้ำตาลนะคะ400กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาให้เขาเดือดสักครู่นะคะให้น้ำเชื่อมพอที่จะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะป้าจะให้เขาเดือดแบบนี้สัก5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะป้าใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเพื่อว่าน้ำเขาจะได้ไม่แห้งไปมากนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะป้าก็จะใส่กระท้อนค่ะไปเลยค่ะว้าวน้ำ
จะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเดือดสักครู่นะคะป้าจะเปิดไฟกลางนะคะให้เขาค่อยๆเดือดสัก5นาทีก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ากระท้อนของเราไม่เปรี้ยวมากนะคะสาเหตุที่เราเคี่ยวเนี่ยค่ะความหอมของน้ำกระท้อนนะคะจะมีมากขึ้นนะคะค่ะตอนนี้กระท้อนของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะจะมีฟองบ้างเราก็ช้อนฟองทิ้งนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นนะคะตอนนี้ป้าก็เอาปลั๊กออกค่ะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ภาชนะตามที่เราชอบนะคะให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะใส่ภาชนะตามที่เราชอบแล้วก็แช่ฟรีซหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ได้นานเลยแหละค่ะในตู้เย็นก็ได้เป็นเดือนเลยนะคะหรือว่าแช่แข็งก็ได้เป็นปีเลยแหละค่ะเราชิมน้ำเขาดูได้นะคะเขาจะมีรสความหอมของกระท้อนนะคะแล้วก็ความเค็มความหวานก็ปรับปรุงกันได้ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะพอเขาเย็นตัวแล้วนะคะป้าก็ตักใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ค่ะเวลาจะทานก็ตักใส่ถ้วยนะคะส่วนสำหรับถ้วยนี้ป้าก็จะทานก่อนเลยนะคะป้าจะชอบที่มีเม็ดของเขาด้วยนะคะใส่น้ำแข็งใสไปจะอร่อยมากๆเลยแหละค่ะเมนูนี้ไม่ยากเลยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะชื่นชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ